ฝนตกรินรินหอมหินหินกลิ่นไอฝนจากบ้านนามาโดนสิเป็นจังได้หนอปานนี้สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเศร้าๆบรรยากาศฝนตกเบิดมือเบิดคืนพี่น้องเมื่อคืนอากาศตอนเศร้ากันเย็นๆคึมฟ้าคึมฝนฝนก็ยังยิ้มยิบอยู่ค่ะโอ้ละเนาะสถานการณ์โควิดก็คือประกาศปิดบ้านปิดเมืองละค่ะบ่ได้ไปมาหาสู่กันอีกแล้วค่ะปิดค่ะเพราะว่ามีผู้ติดเชื้ออยู่ในเมียง2คนเพิ่มอีกก็เลยแบบเพิ่มมาตรการปิดเลยค่ะบ้านต่อบ้านตะกี้เมืองต่อเมืองแขวงต่อแขวงบัดนี้บ้านต่อบ้านแล้วนะคะปิดค่ะไปมาหาสู่หาพอกันก็ไม่ได้แล้วตื่นเศร้ามากเปิดโทรศัพท์มากกับบริมีแนวอื่นล่ะพี่น้องเอ้ยมีแต่อย่างเดียวค่ะประเทศลาวคันบ่มีหนองตีนาก็เป็นเอื้อยฮากก็คือสิพอเป็นแบบนี้พี่น้องหนองตีนาเป็นคนที่แบบบุกเบิกที่เห็นมีโรคโควิดน้ำพานางโควิดมาสู่ประเทศลาวจักสิโทษนางบ่ฮู้ว่าสิอีตนนางดีเฮ็ดจังได๋ส่วนหลายก็มีแล้วพี่โตปล่อยนางนะคะเย็นจนหนาวพุ่นล่ะพี่น้องเอ้ยอากาศตอนเช้าๆนะฝนย้อยลงมาท้องไร่ท้องนาหญ้าเขียวขจีหน่อไม้ไผ่ผักติ้วกูดีฮอดมื้อนี้ไผ่สิสนใจแต่ก็สดชื่นสดชื่นมากเลยค่ะถึงโควิดสิมาแต่คันว่าบรรยากาศแบบนี้กับพอลืมมันไปอยู่ได้ทุกพี่น้องดอกอันนี้ก็กำลังงามนะคะสวยงามตามท้องเรื่องที่แรกว่าขันครบ14มื้อแล้วสิไปเล่นน้ำอัมมาลาพี่น้องว่าสุดท้ายก็มาปิดบ้านก็เลยบ่ได้ไปมาหาสู่กันแล้วบัดนี้ไปมีได้แล้วอันนี้สิพายส้มบรรยากาศฝนตกใหม่ตกมืดคืนแต่ว่ากับบ่แห้งดอกบ้านใกล้เคียงกันนะสิแบบทั่วถึงมานะคะฝนตกทั่วทุกภาคเลยของเมืองสองคอนเฮ้ยเย็นจนหนาว นี่ก็คือสิบ่ได้ไปใส่ค่ะบ่ได้ไปใส่ก็น่าสิแบบขนฝุ่นลงมาหน้าซะว่างอันคันมันบ่แดดแต่ว่าเราไม่มีคนขับรถให้เราจะขับเองหรออ้ายก็ยังบ่ว่างเลยน้ำน้องก็ยังบ่เต็มเลยเย็นจ้อยๆพี่น้องเอ้ยลมพัดบ่อยๆปี๊บน้ำน้องนี่แห้งขอดหมดแล้วมาหาย่างรอเบิ่งอันมองเฮ็ดเพาะออกกะคือสิบ่ทันเกิดฝนพาก็มาหา2หามีแต่ซากมันค่ะโอ้ยน้ำน้องคือแห้งคักแท้บัดฝนตกมากก็ยังบ่ได้อะไรเลย
อันนี้ก็จะเป็นรั้วสวนของอ้ายใหญ่นะคะอ้ายของผู้ขายนี่แหละค่ะและนี่ก็จะเป็นกระท่อมของเพิ่นนะคะเพิ่นเป็นมีโลกส่วนตัวสูงเพิ่นสิลงมาอยู่หัวดอนไปนะค่ะเพื่อนมีเพิ่นกับบ่อยู่บ่นอนนะคะเขาชอบอิสระเขาบอกว่าเขาเป็นชายอิสระเมียรักไว้ที่ใจมันก็เหมือนไฟร้อนเราเธอบอกว่านะเธอก็เลยลงมาอยู่หัวดอนไปนาขึ้นไปกินแต่ข้าวละกะลงมาเพิ่นก็สิเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนของเพิ่นอยู่แท้นี่แหละอ้ายอันนี้ประตูรั้วของเธอก็สิแบบใส่ละเปิดจะได้เปิดเลยฝนตกมากเลยกันสดสื่นในหัวใจเด้พี่น้องเลยนี่เป็นกระต๊อบของเพิ่นก็ลงมานอนสดสื่นแล้วพี่น้องกินข้าวกินน้ำเพิ่งจะขึ้นไปกินข้าวแล้วก็ลงมาสิว่าเอ้าเจสีคือไล่อายลงมาอยู่หัวดอนไปนะไม่ค่ะไม่ได้เคยไล่ค่ะเขาอยากลงมาเองเขาชอบแบบนี้ส่วนของเพิ่นก็สิมีต้นเพลย์ต้นมะละกอแต่ว่ามันเมื่อก่อนในโดกโดกแต่ว่าเหลือซ้ำนี่แหละกำลังจะเป็นหมากใหม่แล้วก็เธอก็มีโออิชิด้วยนะมียางลายแต่ส่วนหน้าแรกเนี่ยเพิ่นก็สิปลูกลายอยู่หน้าฝนเดี๋ยวเธอก็กำลังจะปลูกแตงปลูกอะไรแล้วเธอก็จะมีโรงงานเป็นของตัวเองนั่นก็คือโรงงานไม้ทอนดำ โรงงานใหม่ของเธอผลิตถ่านขายค่ะขายกับบริขายให้ผู้อื่นค่ะขายให้น้องสีนี่แหละค่ะโอ้ยมีนกบินออกมานี่ก็คือเป็นโรงงานของเธอนะคะขายก็ไม่ได้ขายให้ใครค่ะเจ๊สีซื้อค่ะซื้อแล้วก็ใส่เองบริให้ไปขายให้ผู้อื่นค่ะก็ใครแน่เพราะว่าสื่อของอ้ายจะคล้องเพิ่นกระแถมให้พ่อความรักเราคมเมื่อตอนลมหนาวมองเห็นเขาบ้าสุดเรื่องสีทองโอ้ยห้องเพลงมันบริเขากับบรรยากาศได้เนี่ยพี่น้องแต่กะสิห้องค่ะมากไอเคยให้สัญญาจะมาเกี่ยวข้าวกับน้องก่อนเดือน12ลมลองคอยจ้องมองทางใครเขาควงแขนมีแฟนสุขโสมทำกลางสายลมมีคู่เคียงข้างแต่น้องต้องยืนเดียวได้ข้างกายมีแค่ต่อฟังอยากรู้ใจคนเสียจังเป็นยังบ่จำสัญญาสัญญาอยู่หน้าปีนั้นสัญญาอยู่หน้าปีนั้นเฮาคุยกันอยู่ข้างต้นคอยไอ้สาบานคำว่านจ่อยๆจ่อยๆลงคอยคิดน้ำพ่อแต่ดำหน้าแล้วรถสองแถวพาไอ้ไกลห่างบอกว่าไปหางานรับจ้างเสร็จแล้วสิอ้วยขึ้นน้องมาเยินซ่อมซอเกี่ยวเขารอรอไอ้กังทงเกี่ยวเขาห้องไอ้ก็ยังบอกคงลงจุยอยู่บนได้คิดไปหดคำคนลือคมเขี้ยวบาดมือเจ็บจนมีน้ำตาเขาบอกว่าอายอยู่ในเมืองหลวงเลิงร่าลอยหน้าลอยตาควงสาวเที่ยวบาดทุกเทือนอายคงลืมสิเนาะสัญญาเขาดอทิ้งคนรอสะอื้นกลมเกี่ยวเขารอรอไอ้พาใจกับเคิน
ก้มเกี่ยวเขาดอรออายเพื่อใจกับคืนถ้ามีคนอื่นช่วยส่งเข้ามาให้รู้ตัวบรรยากาศดีกระสีอารมณ์ดีประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องค่ะเอียดตัวให้นั่งค่อยฟันเจาะเอียดตัวให้นั่งค่อยฟันเจาะเกี่ยวเขาดอรออายมิดมีอายมูเขาผู้เที่ยวมานั่งจียันหยอผู้เบาหายก้มเกี่ยวเข้าไปน้ำตาไหลออกตาปล่อยบักฮากับบะสมเขียนแหงลงไฟสีแสงอยู่ใส่หนอเริ่มห่วงเขาเด้อแล้วบ่อายทำท่าเมิดคึมมาอีกเลยพี่น้องเอ้ยสิตกมือนี้กับคาดว่าสิตกอยู่เบิดมือล่ะค่ะมืดแหลทีบมาอีกแล้วฉันว่าจะขนเอาฝุ่นลงหน้านี้ไม่น่าจะได้นั่นแหละน่าจะเป็นพรุ่งนี้เลาะป่าเลาะมาเลาะมาบนสวนต้นกะกำลังเขียวขึ้นพี่น้องเอ้ยโควิดเป็นเหตุสังเกตได้ผู้คนก็บ่ได้ไปใส่มาใส่อยู่แต่บ้านแต่เฮือนไผเฮือนมันปลอดภัยไว้ก่อนค่ะเป็นมาแล้วมันสิยุ่งสิยากรวมด้วยช่วยกันกักตัวอยู่เฮือนอยู่ซานไผบ่ฟังความฟ้าฝืนกะฮะเดี๋ยวมันยิ่งแฉวเดี๋ยวมันจะมีโทษนะโทษหนักนะโฮ้เรียกไปทางใดก็เขียวสะอุ่มทุ่มในตาเนาะลาแล้วพี่น้องลาขอลาก่อนงามงอนเจ้าจงสุขีกดมาเบิ่งส่องสีวันดีวันนี้ขอบคุณเยอะๆนะคะฝนจะมาอีกแล้วพี่น้องจะมาอีกแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วอมราแชทมาอะไรเนี่ยอมราว่ายังไงนั่งอมราแชทมาว่าพาม่านั่งเปียกเปิดพี่น้องเพราะว่ากระจกนั่งมาท่านไหนใส่มือน่ะสร้างเวียดนั่งส่งคลิปมาให้เบิ่งอันสร้างเวียดมาเฮ็ดมาแทกตอนแทกไปวัดไปอันบัดตัดกระจกมาใส่เพราะว่าบ่พอดีนั่นก็ไล่สร้างกลับบ้านค่ะบ่จ่ายเงินนางบอกว่าตาหัวนั่งอ่ะมาลาว่าแล้วก็คิดหอดนางนี่ไม่ได้ไปหานางฮ้ายกำลังว่าสิครบ14มื้อแล้วจังอยากไปหานางพอมาประกาศปิดบ้านปิดเมืองอีกแล้วพี่น้องเอ้ยก็บ่ได้พบได้พ่อกับนางอีกล่ะนางพลาก็เมื่ออยู่บ้านก็ให้แต่ว่านางมีแนวเฮ็ดนางปลูกหมากปลูกมันทำนู่นนี่นั่นมีกิจกรรมให้เฮ็ดตลอดบ้านนางมีแนวเฮ็ดแนวหาก็คิดหอดสู้เด้คิดหอดสู้เด้เอาอดเอายิงเดี๋ยวเราก็ได้พอกันแหละถ้าเราไม่ตายก่อนถ้าโควิดไม่กินหัวเราก่อนนะ ไปละพี่น้องซ้ำนี่แหละค่ะขอบคุณนะคะเข้ามาชมมาเบิ่งนางนะคะให้กำลังใจมดสุขุสุคนเด้อให้ผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้มันอีโควิดมึงหนีอีโคโลวิดคือหนองพรว่าอีโคโลวิดปึกบ่ได้มึงสิหนีออกจากบ้านจากเมืองจากโลกนี่ไปสบายดีพี่น้อง